ต่ายชุติมาประกาศตามหาลูกติดต่อสามีไม่ได้วอนให้แกล้งตนคนเดียวพอต่ายชุติมาโพสต์อินสตาแกรมตามหาลูกสาวหลังนัดรับลูกกับทิมพิธาสามีแต่กลับติดต่อไม่ได้ก็ทำเอาหลายคนเป็นห่วงไม่น้อยเมื่อนักแสดงสาวต่ายชุติมาทีปนาธได้โพสต์ข้อความผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวเพื่อประกาศตามหาลูกสาวน้องพี่พิมพ์ที่ต้องได้มาเจอกันตามนัดกับสามีไฮโซหนุ่มทิมพิธาลิ้มเจริญรัตน์ณศูนย์การค้าแห่งหนึ่งเมื่อช่วงเย็นของวันที่27มีนาคมที่ผ่านมาหลังจากที่รอมานานนักแสดงสาวจึงได้ตัดสินใจโพสต์ข้อความว่าใครอยู่เซ็นทรัลเวิลด์บ้างคะใครเห็นพี่พิมพ์บ้างช่วยบอกหน่อยค่ะวันนี้ครบกำหนดรับพี่พิมพ์จากพ่อ1ทุ่มนี่รอมาเกือบ2ชั่วโมงแล้วโทรไปก็ปิดเครื่องกันหมดจะแกล้งก็แกล้งเราคนเดียวพออย่าทำให้เราต้องเป็นห่วงลูกไปมากกว่านี้เลยงานนี้แฟนคลับก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจกันแบบล้นหลามต่างก็บอกให้เธอใจเย็นๆเรื่องภายในครอบครัวค่อยๆคุยกันอาจจะดีขึ้นซึ่งสาวต่ายก็ได้ตอบคอมเมนต์ว่าอย่างน้อยเราก็ไม่เคยเล่าให้ยามที่คอนโดฟังหรือส่งรูปส่งข่าวใส่ไข่ให้กับทุกๆคนที่รู้จักรวมถึงส่งให้นักข่าวด้วยนะคะขอความเห็นใจกันบ้างนะคะหากใครที่ติดตามข่าวจะทราบว่าสถานะความสัมพันธ์ของต่ายและทิมมีปัญหากันมาพักใหญ่ซึ่งทั้งคู่ก็พยายามช่วยกันประคับประคองเพื่อลูกสาวตัวน้อยและช่วยกันดูแลลูกแต่งานนี้จะมีบทสรุปอย่างไรก็คงต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ